ัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอไซน้อยบนทางหลวงหมายเลข3215ครับเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ไปที่ว่าการอำเภอไซน้อยครับไปอำเภอไซน้อยเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ครับต้องทำพาทุกท่านเดินทางไปอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับไปตลาดน้ำไซน้อยไปวัดไซใหญ่เลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับที่มีสัญญาณไฟจราจรข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเราขับตรงไปครับไปจนถึงแยกไซน้อยตัดกับทางหลวงหมายเลข346ครับไปตลาดน้ำไซน้อยเลี้ยวตรงนี้ครับขับตรงไปเรื่อยๆไปจนถึงทางหลวงหมายเลข346แล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข346มุ่งหน้าตรงไปจนถึงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเลยครับศึกษากันไปเรื่อยๆศึกษาเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับรอติดตามกันไปเพลินๆครับแยกไซน้อยครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีตัดกับทางหลวงหมายเลข346ครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบางเลนไปอำเภอกำแพงแสนไปจังหวัดนครปฐมไปพนมทวนไปจังหวัดกาญจนบุรีเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาไปทางหลวงหมายเลข340ครับไปสุพรรณบุรีปทุมธานีเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับไปอำเภอบางเลนเลี้ยวซ้ายครับเบี่ยงขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข346มุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับทางหลวงหมายเลข346เส้นนี้ครับขับตรงยาวไปสิ้นสุดที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเลยเราขับตรงไปเลยครับตรงไปเรื่อยๆไปจนถึงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเลยครับThank you.
ข้างหน้าขึ้นสะพานข้ามคลองบางภาษีครับต้อนรับสู่จังหวัดนครปฐมเข้าสู่เขตจังหวัดนครปฐมแล้วครับดอนตูมอำเภอกำแพงแสนตรงไปครับไปจังหวัดกาญจนบุรีตรงไปครับแม่น้ำท่าจีนเป็นทางแยกครับไปอำเภอดอนตูมใช้ทางหลวงหมายเลข3296เลี้ยวซ้ายไปอำเภอกำแพงแสนไปอำเภอบางเลนไปจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอพนมทวนเลี้ยวขวาครับใช้ทางหลวงหมายเลข346เลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาครับขวาครับเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปเบี่ยงซ้ายครับชิดซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตอนนี้อยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแล้วครับไปบ้านของบางเลนตรงไปกำแพงแสนไปพนมทวนกาญจนบุรีเลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าแยกไฟเขียวไฟแดงครับเลี้ยวซ้ายครับอ
ซ้ายครับยังคงเป็นทางหลวงหมายเลข346เหมือนเดิมครับมุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับหน้าเป็นแยกไฟเขียวไฟแดงครับไปอำเภอกำแพงแสนไปจังหวัดกาญจนบุรีตรงไปไปอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเลี้ยวขวาข้างหน้าครับที่ว่าการอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอยู่ด้านซ้ายมือข้างหน้าครับเดี๋ยวซ้ายมือข้างหน้าขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องๆก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ